Your face? Yeah, I should be able to see it. Ooh! ไปไหนแล้ว เอาถุงนั้นมา ใส่ได้เหรอ อ๋อมันต้องยกขึ้นเหรอ นี่ไงค่ะ อ๋ออ่ะนี่อันนึง อันนี้ต้องเอาไปบนตรงนี้ แล้วอันนี้ล่ะ อันนี้มันเป็นของ ไม่ใช่เสื้อเรามาบริจาคของค่ะ เนี่ยค่ะ ดรอปเลยอะเหรอเราก็จะเอามาวางถ้าเขาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาซอสแล้วก็เอาเข้าไปขายแค่นี้นะเรียบร้อยพี่ไก่พามาทำอะไรวันนี้เอาเสื้อผ้าของใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาคค่ะเป็นร้านมือสองของในทาวเพราะว่าของบ้านหนูเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรตั้งแต่มาอยู่เนี่ยคือเอาทิ้งอย่างเดียวของบางอย่างอ่ะคือมันมีราคาเนาะแล้วมันยังมีใช้ประโยชน์ได้ร้านมือสองที่นี่เวลาเราของมาเขาก็จะเอามาขายเป็นสินค้ามือสองแล้วก็เงินรายได้ทั้งหมดเขาก็จะเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลที่เนี่ยเพราะว่าเราต้องการแบบโรงพยาบาลเราสร้างใหม่แล้วนะใช่ต้องการงบเยอะมาก ช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะหาเวลากลับมาใหม่นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะกุ้งเนี่ยความที่ว่าแมนดี้เขาอยากทานขนมถ้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาจำชื่อขนมถ้วยไม่ได้เขาบอกว่าขนมที่มีชั้นมีสีเขียวแล้วก็ต้องใช้ช้อนแบบว่าแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยกุ้งบอกอ๋อขนมถ้วยใช่ไหมก็บอกใช่ขนมถ้วยวันนี้นะวันหยุดกุ้งก็เลยทำให้ลูกเนาะนี่มีพอดีได้ใบเตยมาเมื่อ 3-4 วันที่แล้วนะคะแช่ตู้เย็นไว้แล้วแมดดี้วันนี้เขาก็เล่นกับน้องแจ๊สก็เลยเปลี่ยนกันบางทีก็เล่นกับน้องมะลิบ้างบางทีก็เล่นกับน้องเจสสิก้าบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะตอนนี้รอน้ำในซึ้งเดือดอยู่นี่ก็เป็นถ้วยนะคะทั้งหมดเอาไว้ทำขนมเนาะจะบอกว่ากุ้งนำเข้าด้วยนะอันเนี้ยคือมีอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะเป็นถ้วยแบบเนี้ยคือถ้วยทำขนมช่วงเนี้ยห่างหายการทำขนมไปนานมากๆเลยค่ะทุกคนคือแบบไม่มีเวลาด้วยแล้วก็เดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะนี่มีหลากสีนะคะสีเขียวสีส้มนะคะนี่ค่ะน้ำหนักขึ้นนะทั้งที่ไม่ได้ทำขนมแต่น้ำหนักขึ้นแล้วก็เดินทางบ่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดินทางอีกแล้วนะคะอีกประมาณ 2-3 ที่นะคะในช่วง 2-3 เดือนนี้เนาะแล้วก็งานบริษัทค่อนข้างที่จะยุ่งเพราะว่าตัวคุณพอเองก็เดินทางแล้วกุ้งจะต้องดูแลในส่วนในหลายส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มีเวลาแม้กระทั่งมาทำอะไรเหมือนถ่ายคลิปแต่ก่อนเมื่อถ่ายบ่อยมากแล้วก็จะอัปโหลดค่อนข้างที่จะบ่อยในช่วงนี้คือกุ้งก็จะห่างหายไปแบบบางทีอาทิตย์หนึ่งลงคลิปหนึ่งหรือ2อาทิตย์ลงคลิปหนึ่งเพราะว่างานที่บริษัทค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะแล้วก็งานร้านตลาดไทยเองกุ้งต้องแพ็คของทุกวันคือแบบว่าก่อนไปทำงานอ่ะกุ้งต้องแบบเอาของอ่ะไปส่งไปที่บริษัทด้วยเนาะก็จะมีห้องชิปปิ้งใช่ไหมคะแล้วพอช่วงบางทีกลางวันเนี่ยจะมีออเดอร์ในเว็บไซต์บ้างแล้วก็ออเดอร์ที่อินบ็อกซ์กุ้งก็ทอยตอบลูกค้าบ้างอะไรเงี้ยแล้วตอนเย็นเนี่ยกุ้งต้องรีบแพ็คบางทีแต่กุ้งอาจจะลิมิตตัวเองว่าจะไม่ให้เกิน3ทุ่มเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะเบียดเบียนเวลาของครอบครัวนะคะคุณพ่อก็จะแบบโอเคแล้วกุ้งต้องมีลิมิตในการทำงานเสร็จแล้วถ้าวันไหนบางทีกุ้งแพ็คไม่เสร็จใช่ไหมกุ้งก็โอเคหยุดแค่3ทุ่มแต่ว่าตอนเช้ากุ้งจะรีบตื่นแต่เช้าเพราะปกติกุ้งจะตื่นประมาณ6:45แต่ว่าช่วงที่กุ้งแพ็คของกลางคืนไม่ทันกุ้งต้องรีบแพ็คตอนเช้ากุ้งก็จะตื่นเช้าหน่อยนะคะแล้วก็ไปส่งซึ่งของทุกวันนะกุ้งแพ็คทุกวันบางวันอย่างน้อยๆเลยก็จะประมาณวันละ3กล่องนะคะหรือถ้ามากๆเลยประมาณ10กว่ากล่องขึ้นอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีของเนี่ยมันไม่ได้แพ็คง่ายๆเนาะบางทีก็เป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องห่อบับเบิ้ลบ่อห่อกันกระแทกหรืออะไรที่เป็นขวดเป็นอะไรเงี้ยซึ่งหลังๆมาก็จะเป็นแบบลูกค้าทาง BC เยอะมากไปดิสโคลอมเบียคือเขาขาดปลาอะไรเงี้ยซึ่งกุ้งเองก็ยกขายยกลังให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็นำเข้าช่วงนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะ
ก็เลยมาอัปเดตวันนี้ก็เลยแบบให้ทุกคนเห็นหน้าเห็นตาหน้าก็จะคล้ำๆลงเห็นไหมคะเพราะว่าช่วงนั้นเวลาหน้าร้อนแล้วอะเราก็เป็นคนที่ไม่ทาครีมกันแดดเลยจะไม่ทาครีมอะไรมากมายเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรับสภาพได้แล้ววันนี้ลมแรงมากนะคะนี่นี่เห็นไหมเห็นผมปลิวไหมคือแบบลมแรงมากๆเลยแล้วอากาศอะคือ17องศาแต่ว่ามีลมก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเย็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงกุ้งขอตัวทำขนมก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าขนมจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะช่วยมาละค่ะเด็กๆนี่โชว์เพื่อนหน่อยทำยังไงลูก Ready what is it ขนมถ้วยไม่ใช่ขนมถ้วยขนมถ้วยมาทำงานที่ร้านตลาดไทยนะคะรอบเที่ยงของเรากี่โมงบ่ายโมงแล้วบ่ายแล้วเหรอเผ็ดรอบเที่ยงของเราคือบ่ายโมงนะคะแล้วก็อาหารของเราวันนี้มีนี่ค่ะอะไรนะเส้นหมี่มีส้มตำนะคะส้มตำตำแตงนี่ให้ดูสีก่อนนะคะทุกคนส้มตำตำแตงนี่โชว์ค่ะโชว์ตำแตงบอกเลยว่าปลาร้าจากไหนคะปลาร้าน้องอ้อยนะคะอ้อยพานัวครัวอีสานนะคะอยู่ที่แคลกรีค่ะไทยอีสานซอสเสจนะคะไทยอีสานซอสเสจแม่ค้าแซ่บมากแม่ค้าลูก5ขนตาเงินนะคะปลาไก่คอนเฟิร์มเลยค่ะว่าแล้วนี่ค่ะอร่อยมากช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์เนาะวันนี้แดดค่อนข้างที่จะแรงให้ดูหญ้าด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนจะไหม้ๆนิดนึงแต่ว่าเขาไม่ตายเนาะเพราะแค่แห้งๆเฉยๆเราก็เลยมีโอกาสมานั่งข้างนอกกันมีเสือด้วยนะอันนี้เป็นเสือไทยตาสิงโตเพิ่งไปได้มานะซึ่งใหญ่มากยกเว้นหมวกไหมคะทุกอย่างไทยนะอันนี้ของอันนี้มีขันโตกนี่นะคะขันโตกนะคะอันนี้ขันโตกขนาด24นิ้วนะคะซึ่งร้านตลาดไทยเราก็ขายด้วยเนาะเนี่ยเวลาเรานั่งทานกันแบบเนี้ยเหม่งเลยค่ะก็คือจะพอดีเวลาเราทานเนาะก็จะถือจานข้าวแล้วถ้าแบบวางกับพื้นเราก็ต้องแบบอีนี้แน่เออดีกับบุคลิกเราด้วยนะคะถ้าใครสนใจเนาะอยู่แคนาดานะคะติดต่อที่ร้านตลาดไทยได้เลยค่ะแอบขายของโอเควันนี้เดี๋ยวขอตัวรับประทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปข้างล่างกันค่ะว่าเราทำอะไรกันวันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องเป็นเวลาที่จะต้องรีดผ้าอีกแล้วค่ะแล้วก็จะต้องเตรียมแพ็คกระเป๋าให้คุณพ่ออีกแล้วนะคะคุณพ่อต้องบินไปเกาหลีนะคะพรุ่งนี้ตอนตีห้าตอนนี้วันเสาร์แล้วแล้วก็จากเกาหลีนะคะก็จะไปที่เวียดนามนะคะไปที่ฮานอยไปอีกทั้งหมดรวมๆแล้ว2อาทิตย์ค่ะพอออกจากฮานอยก็คือจะกลับมาแคนาดาเลยไม่เข้าเมืองไทยทั้งที่บินเข้าเมืองไทยแค่45นาทีนะคะคุณพ่อก็บอกไม่บินหรอกเดี๋ยวผมกลับมาก่อนดีกว่าเพราะว่าออกไป2สัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวงานบริษัทที่แคนาดาจะยุ่งนะคะเขาก็เลยจะรีบบินกลับมาแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็เลยต้องมารีบเสื้อผ้านะคะส่วนหนึ่งแล้วก็จะแพ็คให้เขาเนาะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูอ่ะพี่ไก่กำลังทำร้านอยู่ค่ะได้ยินเสียงอยากเกินใจเขาเลยคนนี้พี่ไก่ก็กำลังทำพับผ้าเก็บร้านพอดีมีเสื้อผ้าเข้ามานะคะเป็นผ้าไทยเนาะช่วงนี้กุ้งก็จะใส่ผ้าไทยไปทำงานทุกวันเลยค่ะทุกคนก็จะเห็นเป็นกางเกงซะส่วนใหญ่เนาะเป็นกางเกงไทยแล้วก็ถ้าเป็นเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อสกินนี่บ้างแล้วกุ้งก็จะใส่อะแดปกันให้มันแบบว่า
เอาเสื้อช่วงเสื้อยืดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเรามาใส่กับผ้าไทยมันค่อนข้างที่จะดูเข้ากันค่ะช่วงนี้ก็เลยใส่ผ้าไทยเป็นประจำทุกวันนะคะเพราะว่าซัมเมอร์วันหยุดนะคะหรือว่าซัมเมอร์เนี่ยหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยที่นี่ค่อนข้างที่จะสั้นมากๆ4เดือนเท่านั้นเองที่กุ้งจะใส่ผ้าไทยได้ช่วงนี้ถ้าเห็นผ้าไทยบ่อยๆก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะ เพราะว่าเมืองไทยใส่ได้ทุกวันแต่ที่นี่ปีนึงใส่ได้แค่4เดือนเท่านั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะกุ้งขอตัวนะคะรีดผ้าก่อนนะคะเยอะมากเลยก็คือคำตอบว่ากุ้งหายไปไหนมาตลอด 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะงานคือจะเยอะมากแต่ก็ยังไม่ได้ถ่ายที่ออฟฟิศให้ดูเนาะก็จะเป็นงานที่ร้านบ้างแล้วก็ที่บ้านบ้างเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะมีกิจกรรมนอกบ้านเยอะแยะมากมายเลยการทานข้าวบางทีเราก็ต้องไปปูเสื่อทานข้างนอกให้ได้บรรยากาศแบบชิลๆฟินๆกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็ได้ทำขนมบ้างนะคะได้ทำขนมบ้างอะไรบ้างแล้วก็อย่างอีกเรื่องนึงก็คือกุ้งจะชอบใส่ผ้าไทยไปทำงานในช่วงซัมเมอร์นะคะเป็นอะไรที่แบบภูมิใจมากๆสวยที่สุดในโรงงานแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าตัวเองสวยที่สุดใน3โลกนะคะโลกของตัวเองนะ ก็เวลาใส่ไปที่ทำงานเนี่ยถ้าวันไหนนะคะกุ้งจะต้องเข้าไปทำงานฝั่งโรงงานกุ้งก็จะต้องใส่แบบว่าอาจจะเป็นกางเกงยีนหรือกางเกงเลกกิ้งแต่ว่าเสื้อก็อาจจะมีเป็นแบบลายไทยอะไรให้แบบอแดปให้รู้สึกว่านี่เป็นช่วงซีซั่นของกุ้งผ้าไทยของกุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่ทำงานเขาก็จะชินตากับแบบแต่ละวันเขาก็จะประมาณว่าแบบว้าวประมาณแบบพรุ่งนี้เธอจะใส่อะไรนะวันนี้เธอสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่วันนึงใส่กางเกงขาสั้นแต่เป็นลายไทยไปส่งน้องแมทที่โรงเรียนนะคะแล้วแบบทางคุณครูนะคุณครูเดินมาคุณบอกว้าว look amazing อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาฝรั่งเขาชมเราอะเขาจะแบบอินเนอร์เขาแรงมากอะทุกคนแบบว้าว you look so amazing อะไรเงี้ยแล้วแบบผู้ปกครองอีกคนนึงซึ่งเขาขับรถตามกุ้งมาด้านหลังแล้วเขาแบบเขาเปิดกระจกรถอะแล้วก็บอกว่าว้าว you look so nice so gorgeous เราแบบเราเขินนะเราแบบว้าวแล้วแบบกุ้งรู้สึกว่ากุ้งภูมิใจในสิ่งที่แบบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผ้าลายไทยแม้จะไม่จำเป็นจะต้องเป็น
ใส่จงกระเบนอะไรแบบที่เขาใส่กันไม่ก็คือเป็นอะไรที่เป็นสไตล์ไทยแต่ว่าเป็นยุคโมเดิร์นสามารถเอามาอะแดปให้แบบไม่ตกเทรนนะคะคือผ้าไทยใครใส่ก็สวยใครว่าเอาไม่เอานะคะไม่เชยด้วยทุกคนก็จะแบบคือไม่เหมือนใครไงคะแล้วก็ไม่มีการตามเทรนแบบเวลาเขาตามเทรนแฟชั่นกันใช่ไหมก็แบบคุณต้องใส่ด้านนี้ไม่ของเราก็เลยจะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเป็นเอกลักษณ์ที่สุดแล้วกุ้งก็ภูมิใจมากที่สุดค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดตลอด2สัปดาห์ก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมกันก็จะมีแบบเบื้องหน้าเบื้องหลังในการทำงานนะคะก็จะมีอะไรที่แบบหลุดคิวบ้างอะไรบ้างนี่ทุกคนก็จะเห็นแบบเบื้องหลังหลังบ้านกุ้งเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็มาแชร์เรื่องราวสนุกสนุกนะคะให้ทุกคนได้รับชมเพื่อความเพลิดเพลินเนาะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย